สวัสดีครับผมพามาเที่ยวชมนะครับฝูงมาของลุงช้ำนะครับพี่น้องอยู่เขตอำเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับพี่น้องพามาเลาะเบิ่งงัวนะพี่น้องสวัสดีครับพี่ครับเป็นไงบ้างครับพี่ภูช่วงนี้แย่ครับน้องแย่ยังไงครับหญ้ามันน้อยหรือครับเขาทำนาแล้วครับแย่ครับก็กำลังไถกันนะครับครับผมวานแห้งกันครับอันนี้รวมกันแล้วใช่ไหมครับพี่สองฝูงรวมแล้วครับตกเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้น่าจะ600ครับ600เพราะว่าขายไปแล้วใช่ไหมครับชุดนั้นขายไป106ตัวครับล่าสุดนะพี่น้องตัวผู้มีขายไปยังครับผู้ก็มีครับแต่ยังไม่ได้ขายจริงใส่หน่อยอยู่นะพี่น้องเป็นใส่นี่อยู่นะครับเดี๋ยวรออีกจักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ช่วงทำนาจะไปเลี้ยงที่ไหนครับพี่ช่วงนาต้องขึ้นเขาครับขึ้นดอนขึ้นเขานะครับมีแบบเช่าที่เลี้ยงไหมครับพี่มีครับเช่าที่เช่านี้เขาคิดยังไงครับคิดไร่ละ300ครับไร่ละ300ระยะเวลากี่เดือนครับก็ปีครับปีหนึ่งปีจนปีคุ้มค่าไหมพี่แพงไหมไร่ละ300ก็ไม่แพงครับต้องเอาไม่มีที่ไปแต่ต้องมีหญ้าดีอะไรดีหน่อยเราเช่าไว้ทุกปีไหมครับก็ทุกปีครับแสดงว่าถึงฤดูทำนาแล้วก็ไปทุกปีครับกี่ไร่ครับพี่ที่เช่าไว้เช่ามัน400ได้มั้งครับ400ไร่ครับ100ไร่ก็เท่าไหร่30,000 30,000นะครับ4,460,600ถึงไหมครับ2ก็432นะครับ102นะครับพี่น้องก็ปีละ102ค่าเช่าที่ดอนนะครับมันจำเป็นนะครับจำเป็นแล้วค่าใช้จ่ายมีอะไรอีกครับพี่ค่าวัวค่าคนเลี้ยงค่าคนเลี้ยงค่ากับข้าวตกประมาณปีเท่าไหร่ครับค่ากับข้าวกับค่าคนเลี้ยงปีนก็เป็นแสนครับค่ายารักษาโรคค่าน้ำมันครับทุกอย่างโอ้ถ้ารวมค่ายาด้วยนี่น่าจะเกินแสนค่ายาค่าเช่า2-3 แสนได้ไหมครับค่าคนเลี้ยงค่ายาคนเลี้ยงก็คนละ72ทั้งคนก็200,000 กว่านะครับกับ102 300,000ตีไปค่าเช่าค่าคนเลี้ยง400,000นะครับพี่น้องค่ายาอีกค่ายาครับข้าวน้ำมันค่ายาก็น่าจะเป็นแสนนู่นหรือมั้งครับค่ายาก็แพงพวกฟินก็เป็นแสนละพี่ครับลำปีครับรอบละแสนได้ไหมพี่ทำน่าจะได้ครับนะครับปีหนึ่งทำ2รอบนะครับลำปีนั่นปีทำรอบเดียวครับเอารอบเดียวนะครับแต่วัคซีนกีบสร้างรอครับวัคซีนกีบนี่ได้ซื้อไหมครับหรือจากกรมก็จากกรมจากกรมนะครับก็คิดเฉพาะค่าลำปีนะครับปีละแสนก็ตกไป500,000ค่าเช่าที่ค่าคนเลี้ยง500,000ไม่รวมค่าเล็กๆน้อยๆอีก นี่นะครับพี่น้องรายจ่ายนะครับหลายคนว่าเลี้ยงยังซี่เพิ่นบ่ห่วงเขาห่วงที่ไหมพี่ก็ถ้าแห้งๆเขาก็ไม่ห่วงครับต้องถ้าฝนเขาก็ห่วงทำไมครับมันเละครับอ๋อมันไปเหยียบย่ำนาเขานะครับเหยียบขั้นหน้าเขานะพี่น้องถ้าอย่างนี้เราเสียกันยังไงครับหรือช่วยเขาครับก็ช่วยค่ารถไทยมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็ต้องดูครับถ้าแจ๊ะแล้วก็ไปที่เที่ยวที่มันร้อนๆอ๋อถ้าต้องปล่อยฝนตกนะครับเท่ากับไล่ขึ้นที่สูงนะครับพี่น้องก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกนะครับอู้แสดงว่าปีนึงก็ตกร่วมล้านนะครับรายจ่ายครับพอได้เลยค่าน้ำมันอีกนะพี่น้องค่ารถนะครับขนย้ายนะครับก็รายได้ก็คุ้มทุนอยู่นะพี่น้องไม่ได้ลงทุนอะไรมากครับก็มีทุนก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับเพราะวัวเราก็ไม่ได้ซื้อเข้าพ่อพันธุ์เหรอครับพี่
พอผ่านก็พึ่งสื่อนี่ครับได้ต้องทำเองครับถ้ารวมพอผ่านก็น่าจะตีไว้สักประมาณล้านค่าใช้จ่ายใช้หน้าครับซื้อตัวก็ใช้รายปีครับแต่มันก็คุ้มทุนนะครับเฉพาะแม่วัวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม่วัว300-400ได้ไหมครับน่าจะได้300แม่300แม่ลูกได้ถึงปีละ200ไหมครับลูกปีนี้ได้น่าจะได้200กว่าแล้วครับอ๋อลูกปีละ200กว่านะพี่น้อง2-300ครับ2-300วัวมันตัวเล็กก็น่าจะ200กว่านี่แหละมั้งครับตัวเล็กๆที่ยืดขี้ลูกปีนี้200กว่าครับเพราะว่าแมงง่วงกับประมาณ400ได้หรือมั้งครับเพราะเรานับแมงเดียวของซ้ำมันไม่นับอ๋อนับแมงอย่างเดียว300ซ้ำทองเราไม่รู้มันจะออกทองไม่ออกครับก็ของซ้ำก็สี่ห้าสิบละมั้งครับก็ขายตัวผู้30-40ตัวก็ได้ค่าใช้จ่ายปีหนึ่งนะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะที่นี่ขายตัวผู้อยู่ราคาเท่าไหร่นะครับพี่ขาย40,000ครับ40,000นะครับก็อายุเกือบ2ปีครับ2ปีมันทุ่นครับเล็กมั่งใหญ่มั่งปนครับครับ2ปีเกือบ2ปีนะครับพี่น้องหรือบ่ฮอดนะครับก็ไล่เลี่ยกัน40,000ก็เอาไปเลยนะครับถ้า100ถ้า50ตัวก็เท่าไหร่2ล้านแล้วครับ40,000ครับก็ได้นะพี่น้องก็คุ้มทุนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็เรื่องรายได้นะครับจะแยกฝูงช่วงไหนครับพี่นี่แหละครับใกล้แหละวันสองวันนะครับเอาไปไหนครับพี่แยกไปไหนครับไปเมืองกาญจนบุรีกลับบ้านบ้านเกิด นี่นะพี่น้องมาจากการเลยใช่ไหมพี่อยู่อำเภออะไรครับห้วยกระเจ้าครับห้วยกระเจ้าติดสุพรรณไหมพี่หรืออยู่ติดครับติดฝั่งไหนครับติดอำเภออู่ทองครับอ๋ออู่ทองสุพรรณก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวขอไปเที่ยวบ้าน นะครับพี่น้องไปครับยินดีครับนี่นะครับจะได้ไปหาปู่ด้วยใช่ไหมครับลุงช้ำครับปู่นะครับเป็นปู่นะครับเป็นผู้ก่อตั้งฝูงวัวเลยครับนะครับหาได้ไปหาไปถามนะพี่น้องถามไทยให้พี่ให้น้องได้รู้จักนะครับพี่น้องว่าเริ่มต้นมาจังไดนะครับจนฮอดรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะครับที่บ้านมีเลือดร้อยด้วยใช่ไหมครับพี่มีครับเลือดร้อยไม่กี่ตัวครับครับ50ไม่กี่ตัวนะพี่น้องหา60ตัวนะครับปู่เลี้ยงเหรอครับพี่หรือครับปู่เลี้ยงอู้แข็งแรงนะพี่น้องแข็งแรงนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ปู่ปู่น่าจะ73แล้วครับ73 74นะครับยังเลี้ยงง่วงบ่เทียมง่วงอยู่นะครับไม่ได้ มาที่ฝูงบ่อยมั้ยครับพี่ปู่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาแล้วครับขับรถไกลๆไม่ได้อ๋อก็อยู่ที่บ้านไปนะครับพี่น้องนี่นะครับเลี้ยงกันกี่คนครับพี่เลี้ยง3คนครับ3คนนะครับโอ้ถือว่าเก่งนะครับพี่น้องเราต้องดูแลอะไรบ้างครับพี่แต่ละวันก็ดูสมัครจะดูงออ่อนๆครับงอที่มันเจ็บที่ป่วยครับดูย้ายวัวกินก็ไปดูตอนเช้าก็ดูวัวนะครับดูวัวคลอดดูอะไรการรักษานี่เราดูแลเองหมดไหมครับครับทั้งฉีดยาทั้งดูแลคลอดคลอดก็ส่วนมากมันจะออกเองครับครับหน่อยตัวที่จะต้องช่วยถือว่าประสบการณ์ล้วนๆนะครับพี่น้องโอ้เดินไปกินน้ำหน่อยครับพี่น้ำในคลองอ๋อในคลองหุ่นนะครับพี่น้องทั้งหนาหุ่นนะครับไปเดี๋ยวลงไปเดินดูวัวครับบุไรมาโดนนะครับพี่น้องห่างหายไปโดน ราคาเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ไม่ดีครับอ๋อไม่ค่อยได้ขายครับไม่ได้ขายเลยครับเพราะว่ามันราคาตกหน่อยนะครับช่วงนี้หญ้ามันก็น้อยนะพี่น้องความสมบูรณ์ของว่ากะบ่ค่อยอ้วนปานใดมันกะเบิ่งกะแล้วบ่ค่อยงามนะครับ
นี่นะพี่น้องห่วงลูกแล้วครับอยู่ที่นี่ก็จะมีทั้งเลือดร้อยใช่ไหมครับพี่ที่เห็ดใบพันประวัติไว้นะครับพี่น้องแล้วก็ไอ้ที่ไม่มีใบนะครับแต่วัวก็เริ่มพัฒนามาจากพร้อมกันพร้อมกันครับพร้อมกันนะครับพี่น้องแต่ทำไมไม่ได้จดไว้หมดครับพี่ไม่ไอ้ที่เป็นเลือดร้อยนี่ซื้อเลือดร้อยมาครับมีประวัติมาแล้วอ๋อไอ้ที่เป็นลูกเอฟนี่ห้องเราเองครับเคยเลยทำใบก็ไม่ทำใบอ๋อไอ้ที่ไปโรงเราก็เราไม่ได้จดเอฟครับแต่ที่มีใบนี่คือเราซื้อเลือดร้อยมามีใบมาแล้วซื้อแม่เลือดร้อยมีใบมาแล้วนะครับซื้อทับกวางมาครับเลือดร้อยประมาณเท่าไหร่ครับพี่กี่ตัวครับตอนนี้สองร้อยกว่าแล้วครับสองร้อยเจ็ดแปดตัวครับเลือดสุดท้ายมีคนมาถามแบ่งไหมครับพี่เลือดร้อยไม่ค่อยมีครับมาไม่ค่อยได้ขายเลือดร้อยทำไมครับพี่ไม่รู้เหมือนกันทำไมขายน่าจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้พัฒนาอีกเก็บไว้พัฒนานะครับเพราะว่าต้องต่อไปต้องคัดวัวดีๆไว้นะครับไว้เลี้ยงไว้พัฒนานะพี่น้องเพราะว่ามันสีเลี้ยงหลายคือแบบนี้บ่ได้แล้วนะครับพื้นที่มันหน่อยนะพี่น้องมีลำปีไหมครับพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีครับโอ้ไม่มีนะครับน้องหายมาสองสามเดือนแล้วครับถ้าเป็นนี่มันอาการเราดูยังไงครับพี่ถึงรู้ว่าเป็นไม่กินนมเลยครั้งแรกครับแล้วก็เป็นพื้นครับแล้วเรารักษายังไงครับก็รักษาอักเสบอย่างเดียวครับแก้ไขแก้อักเสบยาแก้ไขแก้อักเสบนะครับไม่รอดยากถ้าตัวเล็กรอดยากก็ฉีดยาตามอาการนะครับมีรอดอยู่ต้องทำตัวครับนู่นอนแล้วนะพี่น้องโอ้ลูกว่าหลายนะพี่น้องเยอะมากนะครับพ่อคุมฝูงใช้กี่ตัวครับพี่ตอนนี้พ่อคุมฝูงมีอยู่6ตัวตอนนี้นะครับในฝูง6โตนะพี่น้องใช้เป็นเลือดร้อยหมดเลยไหมครับครับเป็นเลือดร้อยแล้วที่บ้านนี่มีอีกไหมครับพี่ที่บ้านก็มีครับที่บ้านมีอยู่สองพันตัวครับก็เอาไว้สับเปลี่ยนกันนะครับไปสับเปลี่ยนนะพี่น้องพี่พาเดินไปดูพ่อหน่อยครับใกล้ทำวัคซีนปากเท้าเปื่อยอีกยังครับพี่ยังเพิ่งทำไหมครับโอ้ยอยู่ขันตอนอยู่ตากีครับเสียดายนะพี่น้องบ่ได้หวังนะพี่น้องโอกาสว่าพอกันแจ็คเทียนะครับที่ได้ทายให้เบิ้งนะครับตัวนี้ใช่ไหมพ่อพี่ครับนี่นะครับพี่น้องโอ้ผสมเยอะแล้วพี่จนพร้อมเลยตัวนี้พร้อมตัวนี้เป็นแบรนด์ไหนครับพี่เป็น PC ครับ PC หนองบัวลำพูนะครับสายไหนครับพี่ตัวนี้ไม่รู้ไหมส่วนมากเขาก็น่าจะเล่นวัวนอกกันนะครับหนองบัวนะพี่น้องเป็นฟาร์มดังอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นงัวเท่าโบสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสัตว์นะครับพี่น้องน่าจะขึ้นนะครับเนี่ยกำลังดมสามอยู่นะครับเดี๋ยวกระทับนะพี่น้องนี่คือข้อดีนะครับของว่าไล่ทงนะพี่น้องของว่าฝูงที่มีพอคุ้มฝูงนะพี่น้องจัดการกันเองนะครับพ่อไม่ต้องเป็นนางจับสัตว์ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วเขาผสมกันเองนะครับพี่น้องส่วนมากจะใช้เป็นพ่อแบรนด์ไหนครับพี่ครับมันก็เป็นห้องตัวเองครับแต่เดี๋ยวนี้ใช้ห้อง PC ครับห้อง PC มาไม่ใช้แบรนด์อื่นเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยทำไมครับพี่ก็ไม่รู้งานพ่อชอบห้องอ๋อแสดงว่าถูกใจนะครับแล้วก็ผลงานน่าจะถูกใจนะครับพี่น้องนะครับงัวเต็มทงเลยนะครับ
ก็มันมาปล่อยเลี้ยงธรรมชาติสบายนะพี่น้องยางน้ำเลยนะครับนี่อยากออกกล้องนะครับกำลังงามนะครับพี่น้องอู้นะครับส่วนมากก็จะเป็นวัวขาวนะครับพี่ไม่ชอบวัวแดงเหรอครับหรือว่าไม่ชอบครับไม่ใช่ไม่ชอบครับมันไม่ได้เริ่มจากแดงมาครับอ๋อเริ่มจากวัวเทามาเลยครับเริ่มจากวัวขาวก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับมีแนวทางจะเปลี่ยนเป็นแดงไหมครับไม่ครับจะเปลี่ยนเป็นโบสครับก็จะเปลี่ยนเป็นเทาโบสโก้ไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นเทาโบสนะครับพี่น้องไม่ไหวนี่นะครับเท่าว่าเท่าเหตุผลที่เป็นว่าเท่าก็คือหนึ่งกล้ามเนื้อดีนะพี่น้องเนื้อหนังหลายนะครับขายเนื้อได้ดีนะพี่น้องเนี่ยครับนี่ก็พอเปลี่ยนแนวทางนะครับไปรู้แล้วนะครับวัวโอ้สวรรค์นะพี่น้องเงาดีนะครับนี่สวยเงานะครับต่อไปจะไปดิ้งอ๋อต่อไปนะครับพี่น้องพัฒนามาเป็นเท่าโบสนะครับนี่นะพี่น้องสีนี้นะครับเป็นงัวเท่าโบสนะครับดียังไงครับพี่วัวเท่าโบสไม่รู้ครับชอบงัวเท่าโบสนะครับพี่น้องกะชีมันสวยนะครับมันจะสวยกว่ามันจะเด่นนะพี่นะถ้าเป็นแม่เทาโบสอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าเทาธรรมดานะครับเพราะว่ามันถ้าใส่พ่อแดงมันก็จะไปแดงนะครับแล้วราคามันก็ดีกว่าโอ้เขาห่มเลยนะพี่น้องเดือดห้อนนะครับพี่ภูฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับเบอร์โทรส่วนกลางครับ159-5481ครับกะลองสนใจนะพี่น้องเกี่ยวกับง่วงนะครับอยากได้ความรู้เกี่ยวกับง่วงปรึกษาง่วงหรืออยากเข้ามาดูนะพี่น้องก็โทรมาถามว่าเปิดแบงช่วงไหนนะครับโทรมาถามก่อนนะพี่น้องแล้วก็นัดกันก่อนนะครับเพราะว่าง่วงนี่บ่ได้อยู่บ่งเก่าจักเทื่อไปทุกวันไปทุกวันนะพี่น้องคำไหนนอนหันนะครับง่ายไปเรื่อยๆนะพี่น้องตามง่ายนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับป่ะนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสนใจคิมศูนย์เขาว่านะพี่น้องคนละ240 บาทนะครับรวมทรงเก็บเงินปลายทางนะพี่น้องขวดหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณ8 ตัว 10 ตัวนะครับอายุที่เหมาะสมก็50,000บ่เกิน45,000นะครับอย่าทับพยาธิแบบลันหลังนะครับค่าบ่หมกพออ่อนนะพี่น้องขวดละ30 มิลลิลิตรนะครับขนาดของขวดนะพี่น้องขวดละราคาขวดละ100 บาทนะครับค่าทรง50 บาทเก็บไปทางเพิ่ม50 บาทนะครับแล้วก็ใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับเฮฟเฮากาเกื้อนเหลือบไล่นะพี่น้องนั่นคือข้อดีนะครับขวดละ100นะครับค่าทรง50 บาทเก็บไปทางเพิ่ม50 บาทนะครับยาไล่แมลงนะพี่น้องขวดละ100 ซีซีนะครับยา4 ซีซีผสมน้ำ1 ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวง่วนะครับตามคอกนะพี่น้องขวดละ200 บาทนะครับรวมทรงราคาเงินโอนนะครับเก็บไปทาง250 บาทนะครับป่ะนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับ